ยังอยู่กันที่บรรยากาศทางการเมืองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายภาคส่วนเนี่ยเป็นห่วงก็คือเรื่องของการหาเสียงของพรรคการเมืองค่ะที่มีการนำเสนอนโยบายที่ใช้จ่ายเงินมหาศาลถ้าหากว่าได้รับเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายคนนะคะเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังหรือไม่เรื่องนี้เองนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่อยากให้ประชาชนนั้นพิจารณาจากนโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงว่าเป็นสิ่งจำเป็นและทำได้จริงหรือไม่ค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะนายประสงค์ภูลเทเนศค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเองมีพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะเพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เกินกรอบและยังมีกฎหมายกำหนดงบประมาณที่จะใช้ควบคุมทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนรวมถึงมีกฎหมายที่จะตรวจสอบความโปร่งใสได้ซึ่งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดให้มีสัดส่วนสำหรับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐบาลอยู่ที่ประมาณร้อยละ2ถึง3ของงบประมาณรายจ่ายหรือคิดเป็นวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นค่ะและหากมีการใช้จ่ายงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาทก็จะต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและก็จะต้องแจ้งให้กับประชาชนได้รับรู้ด้วยซึ่งปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าอยากจะให้ประชาชนพิจารณานโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงว่าเป็นสิ่งจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์และทำได้จริงหรือไม่ค่ะฟังเสียงปลัดกระทรวงการคลังกับประเด็นนี้กันค่ะต้องมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเพิ่มเงินมากขนาดไหนเป็นภาระกับว่าเป็นดินมากขนาดไหนอันที่สองเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆไหมที่เขาขาดอยู่จะเป็นจริงไหมที่เขาขาดอยู่ที่เขาต้องได้หรือว่าเขาให้เอาเพื่อเป็นนโยบายแบบประชานิยมแจกมาแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเพราะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเนี่ยในถ้ามีงบประมาณอยู่ระดับหนึ่งว่ามันอะไรได้เขาต้องเลือกว่าจะจ่ายอะไรที่จำเป็นจริงๆถูกไหมแล้วได้มีคุณค่ากลับมาอย่างประชาชนแล้วก่อให้เกิดมีคุณค่ามีค่าเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่านโยบายบางอย่างออกมาเนี่ยคิดเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วมันจ่ายไม่ได้ก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่านโยบายไหนเนี่ยสามารถทำได้จริงหรือเปล่าวิจารณญาณของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับทางด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.และก็พรรคการเมืองเพื่อรับทราบข้อกฎหมายในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้ในการหาเสียงได้อย่างถูกต้องโดยการชี้แจงรายรับรายจ่ายเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา67ที่กำหนดไว้ว่านับจากวันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคม2562ภายในเวลา90วันหรือภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งทุกคนและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งตามที่กำหนดต่อกกต.หรือผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วและยังค้างชำระอยู่รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงและต้องลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายครับทั้งนี้นะคะกฎหมายกำหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งไว้คนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาทส่วนการหาเสียงของพรรคการเมืองไม่เกิน35ล้านบาทค่ะโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเมืองไทยจะเดินหน้าไปสู่วันเลือกตั้งเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่หลายคนบอกการเมืองค่อนข้างอ่อนไหวนะฮะมีหลายประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายใกล้โค้งสุดท้ายนะฮะก็จะมีเรื่องราวต่างให้เราได้ลุ้นกันอยู่ตลอดดังนั้นคุณผู้ชมทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์เพื่อออกไปเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศนะครับ